บุ๋มลงพื้นที่บริจาคของให้ชาวบ้านบุ๋มปนัดดาลงพื้นที่แจกข้าวของช่วยเหลือชาวบ้านบุ๋มปนัดดาก็เดินหน้าลุยทำความดีบริจาคต่อเนื่องโดยเจ้าตัวได้ลงพื้นที่ที่เขตสะพานสูงกทม.ช่วยเหลือชาวบ้านแจกจ่ายอาหารพร้อมเขียนข้อความบรรยายลงใน Facebook ดร.ปนัดดาวงผู้ดีบอกว่าลงพื้นที่มอบบริจาคข้าวสารอาหารแห้งไข่ขนมสเปรย์แอลกอฮอล์ชุมชนร่วมพัฒนาหมู่9เขตสะพานสูงทำดีต่อไม่รอแล้วนะขอบคุณกู้ภัยร่มใสที่ช่วยบริจาคบริหารจัดการระบบจนได้ของทุกคนครบถ้วนงานนี้นอกจากบุ๋มปนัดดาที่ลงพื้นที่บริจาคทำความดีจะอิ่มบุญอิ่มใจไม่แคร์ดราม่าใดๆแล้วชาวบ้านในละแวกนั้นก็พลอยมีความสุขไปด้วยที่ได้รับความช่วยเหลือบริจาคอย่างจริงใจจนทำให้มีแฟนคลับและชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมบุ๋มปนัดดาเป็นจำนวนมากพร้อมบอกว่าเธอเหมือนนางฟ้าเดินดินมาบริจาคช่วยเหลือคนลำบากจริงๆอยากจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่านักการเมืองจะเป็นใครบุ๋มยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอต้องการความช่วยเหลือบริจาคติดต่อมาหลังไมค์ได้เสมอนะคะอีกทั้งบุ๋มลุยงานตามตอกซอกซอยแจกเงินแจกและบริจาคหน้ากากให้ชาวบ้านเดือดร้อนในยามวิกฤตอย่างต่อเนื่องบุ๋มเผยว่าจากการเข้าไปในชุมชนพบว่าบางบ้านไม่มีแม้แต่มือถือที่จะไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยา